ม Open Talk ทุกท่านมาพบกับคุณแซมตันสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีพินโนเวทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณแซมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Open Talk โปรแกรมภายใต้ Open Tech Technology Sharing Platform Power by TCC Technology Group นะคะค่ะวันนี้อยากจะให้คุณแซมช่วยเล่าความเป็นมาของคุณแซมสักนิดนึงค่ะได้ครับก็ผมแซมตันสกุลนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทนะครับค่ะจริงๆแล้วอยู่กรุงศรีมาเกือบจะ20ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่19แล้วนะครับก็ปัจจุบันดูแลในส่วนงานของCorporate Venture Capital นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้เราก็ลงทุนไปแล้วถึง24กิจการสตาร์ทอัพด้วยกันนะครับมี3ยูนิคอร์นแล้วนะมีทั้ง Grab นะครับมีทั้ง Flash Express เราเป็นนักลงทุนไทยคนแรกที่ลงทุนใน Flash ต่อจากนักลงทุนจีนนะครับแล้วก็มีล่าสุดคลุกครับที่เป็น Travel Destination App จากฮ่องกงนะครับแล้วก็อีก6ตัวกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นผลได้ที่ผ่านมาใน19ปีที่อยู่กรุงศรีนะครับแล้วก็พยายามต่อยอดกับธุรกิจให้กับกรุงศรีนะครับนอกจากที่ดูกรุงศรีฟินโนเวทตอนนี้ก็มาดูแลอีกทีมนึงนะครับล่าสุดเลยก็ชื่อทีมสเตล่าเซราเนี่ยเป็น innovation center หรือเป็น innovation lab นะครับทำเรื่องใหม่ๆให้กับธนาคารเราอาจจะจับมือกับ startup จับมือกับ tech company หรือคิดเองก็ได้นะครับเพื่อจะหาธุรกิจใหม่ๆเพื่อจะหา innovation product หรือบริการใหม่ๆนะครับให้กับกลุ่มของกรุงศรีกรุ๊ปนะครับนี่ก็เป็นบทบาทใหม่อีกหน้าที่นึงครับค่ะแล้วในมุมของ cultureของกรุงศรีฟินโนเวทนี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่บอกผมอยู่กรุงศรีมาเกือบจะ20ปีค่ะผมอยู่ตั้งแต่สมัย GE Capital นะครับถ้า GE หลายคนอาจจะรู้จักกรุงศรี GE Central Card Lotus Card นะครับ First Choice นะครับแล้วก็หลังจากนั้น GE ก็ขายต่อกิจการนะครับให้กับ MUFG นะครับก็ได้ culture ทั้ง American กับ Japanese นะครับก็ผมก็พยายามเบลนทั้งคู่เพราะทั้งคู่มีดีทั้งคู่นะครับดีมากๆด้วยทั้ง3ไทยญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกันนะครับเข้ารวมด้วยกันนะครับพอรวมด้วยกันเสร็จพยายามมาปรับ culture ให้เข้ากับกรุงศรีฟินโนเวทนะครับแน่นอนกรุงศรีฟินโนเวทเรามีทีมงานเกือบ20คนส่วนใหญ่ทีมงานก็ยังจะเป็นgeneration ใหม่นะครับอายุสัก32ลงมานะครับเพราะนั้นน้องๆก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับเป็นเจน Y เจน Z นะครับที่พยายามเขาเรียกว่าอยากค้นหา challenge ใหม่ๆให้กับการทำงานนะครับเช่นเดียวกันเขาต้องทำงานกับ startup ซึ่ง startup ก็คนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันเพราะเขาต้องคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องนั่นคือข้อดีนะครับแต่เราใช้ motto อันนึงครับที่ใช้เป็น motto เดียวกันก็ใช้คำว่า growing together คำว่า growing together หมายถึงว่าถ้าเขาโตเราก็โตด้วยนะครับถ้าเขาเริ่มโตเราก็ใส่เงินให้เขานะครับใส่แรงนะครับใส่กำลังใส่ใจเข้าไปช่วยกันนะครับถ้าเขาโตขึ้นมาแน่นอนพอร์ตเราก็โตขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้า motto เดียวกันครับมันจะทำงานให้ไปด้วยกันง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะบอกสตาร์ทอัพเราทุกคนครับว่าถ้าเราจะลงทุนเราเน้นเลยครับว่าเราจะต้อง growing together ด้วยกันนะครับเอาเป้าหมายเดียวกันถ้าเป้าหมายเดียวกันแล้ว culture มันจะไปด้วยกันได้กับสตาร์ทอัพครับค่ะที่ในมุมของภาพใหญ่บ้างค่ะคุณแซมช่วยปูพื้นถึงภาคการเงินการธนาคารสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนครับมันมีหลายคำถามนะครับถ้าผมย้อนตัวเองสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเฮดทางด้าน product ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีนะครับเราก็ย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่านวัตกรรมแทบไม่มีเลยถ้าย้อนกลับไปสัก 7-8 ปีที่แล้วนะครับทุกอย่างยังสมัครบนกระดาษนะครับนวัตกรรมอะไรก็ยังไม่ค่อยมีนะครับมีหลายคนพูดครับว่าถ้าวันนี้เราย้อนกลับไป 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีคำถามครับอะไรคือนวัตกรรมทางการเงินล่าสุดเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วบางคนก็บอกว่าโมบายแอปเพราะว่าโมบายแอปเนี่ยหลายคนก็บอกไม่ใช่นวัตกรรมมันก็เป็นแอปที่เอาธนาคารยัดเข้ามากับคำตอบมันคือตู้ ATM ซึ่งผมบอกว่าหลายคนเกิดมาก็คงเห็นตู้ ATM อยู่ใกล้หน้าบ้านแล้วนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไป7ปีแล้วย้อนมาถึงวันนี้ปรากฏว่าโหนวัตกรรมเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นวันนี้ค่อนข้างแตกต่างกับภาพที่เราเห็นสัก 7-8 ปีที่แล้ว
นะวันนี้เราเห็นนวัตกรรมเยอะขึ้นซึ่งนวัตกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดค้นครับเริ่มต้นมาจากสตาร์ทอัพที่มาทำเรื่องฟินเทคนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยธนาคารเนี่ยค่อนข้างจะแอดวานซ์พอสมควรนะครับถ้าพูดถึงธนาคารใหญ่ๆ ในประเทศไทยเราจะมี product เราจะมีนวัตกรรมมีโมบายแอปที่ค่อนข้างแอดวานซ์กว่าต่างประเทศเยอะนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารเองก็ทำนะครับ financial technology หรือ fintech มาเช่นเดียวกันซึ่งทำให้วันนี้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการเงินได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีอยู่ดีเราก็โอนเงินกันฟรีนะครับผ่านระบบพร้อมเพย์วันนี้ผ่านระบบโอนบัญชีธนาคารนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับวันนี้เราจ่าย QR code ได้แทบจะทุกที่ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นวัตกรรมมันเริ่มง่ายขึ้นวันนี้เราโอนเงินไปต่างประเทศเริ่มถูกลงนะครับวันนี้เราเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิตอลก็ง่ายขึ้นนะครับนั้นค่อนข้างนวัตกรรมของสำหรับในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างไปไกลพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆครับค่ะแล้วมีการผลักดันการเปลี่ยนแปลงอะไรให้องค์กรสามารถ disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก disrupt ได้ยังไงบ้างแน่นอนผมว่านี่ไม่ใช่เฉพาะกรุงศรีอ่ะเราก็คงพูดว่าได้ธนาคารหลักๆในประเทศไทยนะครับแต่กรุงศรีค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะเราก็มีแบงก์ต่างชาติอยู่กับเรานะครับญี่ปุ่นก็จะเห็นภาพชัดเพราะว่าเขามีสาขาทั่วโลกนะครับ MUFG มีสาขาทั่วโลกเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยเราถูกเตือนครับว่าภาคธนาคารภาคการเงินการธนาคารจะถูก disrupt เป็นอุตสาหกรรมถัดไปหลังจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับอุตสาหกรรมถ่ายรูปนะครับอะไรแล้วแต่ในหลากหลายอุตสาหกรรมบันเทิงเองนะครับทีวีเองกำลังถูก disrupt แล้วก็บอกธนาคารเนี่ยกำลังจะถูก disrupt เพราะเห็นแล้วเมื่อ7ปีถ้าย้อนกลับไปที่แล้วเนี่ยอังกฤษธนาคารในอังกฤษธนาคารในสหรัฐอเมริกากำลังถูกแบ่งรายได้หลักๆจากเหล่าสตาร์ทอัพขึ้นมาครับซึ่งมาแข่งกับธนาคารพอ7ปีที่แล้วเรารู้เนี่ยนะครับเราก็รีบตั้งหน่วยงานขึ้นมาเลยครับทางกรุงศรีรีบตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนรู้ช่วงแรกเป็นการเรียนรู้ครับพอเริ่มเรียนรู้เสร็จนะครับเราก็เลยคิดว่านั้นเราทำมือทำงานกับสตาร์ทอัพเลยนะครับก็อาจจะเป็นข้อโชคดีหนึ่งของประเทศไทยว่าไอ้สตาร์ทอัพใหญ่ๆที่อยู่ยุโรปเนี่ยยังไม่มาเมืองไทยเราอาจจะยังเล็กไปไม่เซ็กซี่สำหรับเขานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราดีเราตั้งรับไว้ก่อนนะครับแต่ถือว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีพอเราเริ่มจับมือกับสตาร์ทอัพนะครับเราไม่ได้ไปแข่งเราเห็นว่าถ้าเขามาเป็นส่วนเสริมเราได้เราไปลงทุนกับเขานะครับทำงานกับเขานะครับจนถึงวันนี้เราทำงานกับสตาร์ทอัพเยอะแยะมากมายวันนี้แม้ว่าสตาร์ทอัพใหญ่จากโลกจะมาเมืองไทยก็กลายไปว่าต้องจับมือกับธนาคารและทำงานไปด้วยกันก็เปลี่ยนจากคำว่า competition นะครับเป็น collaboration อันนี้ก็จะเห็นภาพที่เปลี่ยนไปครับค่ะน่าสนใจนะคะตอนนี้ที่ทางอินดัสทรีนี้ก็เริ่มจริงๆไม่ได้เริ่มนะแบบมีมานานแล้วนะคะใช่ประมาณ7ปีแล้ว7ปีแล้ว7ปีได้ collaborate กันนะคะทีนี้ในมุมของอนาคตบ้างล่ะคะคุณแซมมองว่าสิ่งที่คนยุคใหม่เนี่ยจะต้องเจอเนี่ยมันแตกต่างจากในวันนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนวันนี้ถ้าพูดถึงคนยุคใหม่นะครับวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเปิดมาก็ต้องใช้มือถือก่อนละนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าโอนเงินนะครับเช็คยอดนะครับเช็คไลน์วันนี้ไลน์ผูกคู่กับโมบายแบงกิ้งได้นะครับวันนี้มันสะดวกมากขึ้นนะครับปีนี้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมามี ChatGPT Open AI เกิดขึ้นนะครับทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับมันทำให้เข้าถึงเขาเรียกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ Microsoft Office เองก็กำลังทำ Copilot ทำให้เราทำงานหลากหลายง่ายขึ้นเดี๋ยวจะทำ Presentation เองได้เลยเขียนไว้สัก5บรรทัดเดี๋ยวมันร่างขึ้นให้เองเลยเนี่ยเราคงทำงานง่ายขึ้นขึ้นไปอีกเยอะนะครับไม่นับเดี๋ยวจะมีอีกหลากหลายอย่างนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราเอา Open AI ไปต่อกับ Call Center ทำให้ Call Center วันนี้ตอบคำถามแบบกว้างๆฉลาดขึ้นเห็นภาพมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องตอบภาษาธนาคารอย่างเดียวแล้ววันนี้ตอบเรื่องกว้างๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนรุ่นใหม่เองนะครับผมคิดว่าเป็นโชคดีนะครับอยู่บนเทคโนโลยีที่พร้อมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะตอบรับอะไรเรื่องนี้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่เมื่อมันมีจุดแข็งมันก็มีจุดอ่อนเพราะว่าเมื่อมันเร็วมันก็ไม่มีความอดทนในการรอ
เหมือนเรากำลังโหลด Facebook โหลดอะไรสักอย่างตอนนี้มันรวดเร็วอ่ะ TikTok มันไปเร็ว7วินาทีมันเร็ว15วิมันเร็วนะครับคราวนี้เช่นเดียวกันภาคบริการอย่างเรานะครับถ้าเราไม่สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเข้าไปแอปแล้วยังหมุนดิ้วดิ้วดิ้วอยู่นะครับแอปล่มช่วงปลายเดือนนะครับอันนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันมีข้อดีและก็ข้อเสียนะครับเพราะนั้นเราก็เองก็ต้องปรับตัวให้ทันว่าเราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการความรวดเร็วที่ต้องการคำแนะนำนะครับที่เชื่อใจได้นะครับซึ่งเราเนี่ยโชคดีเราเป็นสถาบันการเงินคนไทยก็จะ trust สถาบันการเงินมากกว่าที่อื่นนะครับแต่ครั้งนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วให้ได้เช่นกันครับค่ะแล้วในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยได้มีการ apply เอาพวก AI machine learning หรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยมาต่อยอดในธุรกิจที่คุณแซมดูแลตอนนี้คุณแซมดูแลอยู่กี่ใช่จริงๆเราเอาต่อยอดหลายเรื่องนะครับในสมัยก่อนที่ผมเคยดูแลในเรื่องของส่วนบัตรเครดิตเองก็ตามก็ดูแลในทีมนวัตกรรมนะครับเราก็เอา AI มา apply นะครับเข้ากับ call center ของธนาคารนะครับเราน่าจะเป็นวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเป็น call center เดียวนะครับในประเทศไทยนะครับที่ใช้ AI มาช่วยตอบคำถามทั้งเสียงแล้วก็บอทนะครับเรียกว่า voice กับ non voice วันนี้ถ้าโทรก็ไปหา call center ของธนาคารกรุงศรีนะครับไม่ว่าจะเป็น1572โทรเข้าธนาคารนะครับหรือโทรเข้า call center ของกรุงศรี consumer บัตรเครดิตนะครับก็จะมี AI มะนาวนะครับถ้าเป็นธนาคารก็จะมีเป็นน้อง AI เบลล่าถ้ากรุงศรีออโต้เป็น AI ป๋านะครับช่วยกันตอบคำถามออนไลน์ก็คือตอบแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็คือไม่ต้องคุยไม่ต้องกดแล้วฮะสมัยก่อนถ้าคุณส้มจำได้เราต้องนั่งกดเรียกเขาวงกดเบอร์3เบอร์4เบอร์7เราก็มั่นใจว่าเบอร์0บางแว้งไปหลอกอีกเบอร์0ไม่ใช่นะต้องฟังให้จบนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีละกรุงศรีไม่ทำอย่างนั้นแล้วเพราะเราเข้าใจผู้บริโภคว่าคงไม่อยากอยู่ในเขาวงกดแล้วเราไปคุยเลยครับคำถามง่ายๆให้บอทตอบให้น้องมะนาวตอบให้น้องเบลล่าตอบนะครับคำถามยากๆรอพี่ๆเอเจนต์นะครับคือคนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาตอบนะครับแรกๆคนก็ตกใจคนตกใจนี่หมายถึงพนักงานคอลเซ็นเตอร์ก็กลัวว่าตายละ AI จะมาแย่งงานฉันหรือเปล่านะเพราะว่าตอบคำถามได้แต่จริงๆแล้วพอเราพิสูจน์แล้วครับไม่ต้องกลัวเลยครับตัวเขาเองแฮปปี้มากขึ้นวันนี้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะว่าคำถามง่ายๆเขาไม่ต้องตอบแล้วทุกวันโทรมาวงเงินบัตรเครดิตเหลือเท่าไหร่คะแนนสะสมก็เป็นคำถามเบสิกเบสิกเหล่านี้ให้น้องมะนาวตอบไปนะครับคำถามยากๆเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับซึ่งเขาก็จะรู้สึกดีว่าวันนี้เขาได้ทำงานที่ชาเลนจ์มากขึ้นสองวันนี้เขาเองเนี่ยได้รับการอัพสกิลครับขึ้นมาเป็นบอทเทรดเดอร์เป็นพรอมเอนจิเนียร์นะครับเพราะเขาเป็นคนที่เข้าใจภาษาของการพูดกับลูกค้ามากที่สุดมากกว่าเอาวิศวะข้างนอกมานั่งเขียนโปรแกรมแต่เขาเองเนี่ยจะเข้าใจแล้วเขาก็ช่วยในการเบสิกเรื่องฟาวเดชั่นของการเรียงภาษาเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่อง AI เรื่องหนึ่งที่เรามาแอพพลายใช้ที่ธนาคารนะครับนอกจากเรื่องอื่นๆที่เช่นเรื่องการคำนวณพรีดิกลูกค้าว่าต่อไปซื้อร้านนี้แล้วจะต้องไปซื้อร้านไหนต่อเนี่ยครับก็จะเป็นอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงในการที่เราเอา AI Machine Learning เนี่ยเข้ามาใช้ครับค่ะแล้วมีอย่างอื่นถ้าเรื่องอื่น ถ้าเรื่องอื่นแน่นอนครับถ้าไม่นับ AI อย่างเดียวนะครับเราก็เอาบล็อกเชนนะบล็อกเชนเข้ามาใช้วันนี้ทีมบล็อกเชนเราเองก็มีทีมที่ทำสมาร์ทคอนแทรคนะครับเรื่องซัพพลายเชนไฟแนนซิ่งทั้งสายเนี่ยดูเป็นบล็อกเชนเลยตั้งแต่ปล่อยกู้ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับหรือเราก็เป็นธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกนะครับให้ทำการนำร่องทดลอง CBDC Central Bank Digital Currency นะครับของกรุงศรีซึ่งเมื่อช่วงควอเตอร์3ที่ผ่านมานะครับพนักงานกรุงศรีทั้งหมดนะครับก็ได้ทดลองแอปพลิเคชันนี้และเอาเหรียญ CBDC เนี่ย1บาทเท่ากับ1 CBDC เนี่ยใช้จ่ายครับในแคนทีนของธนาคารในห้าง Central Embassy นะครับหรือถ้าเป็นพระราม3ตลาดคูวีข้างล่างนะเราก็ได้ทดลองกันใช้นะครับและเราก็เห็น use case แล้วว่า CBDC เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเราไปต่อได้แต่เราจะเย็นเย็นก่อนว่าเดี๋ยวทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกกำหนดเกณฑ์นะครับขึ้นมาในการใช้ต่อไปครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆ AI blockchain เราพยายาม1เรียนรู้ก่อนพอเรียนรู้เสร็จนะครับเราก็จะเข้ามาทำต่อนะครับถ้าย้อนกลับไปเรื่อง AIนะครับเราวันนี้ก็พูดถึง OpenAI วันนี้ OpenAI เราก็เอาลองมาทำแล้ว
นะตอนนี้ทีมอยู่ในช่วงการทำ Open AI นะครับให้กับ Call Center โดยเฉพาะตัวบอทหรือพนักงานเองนะครับต่อไปนี้ลูกค้าถามเรามาสมมุตินะครับลูกค้าโทรเข้ามาถามว่านะครับบอกว่าอยากได้ iPhone 15จังนะครับซึ่งเราก็คงตอบได้ไปสาขานี้สาขานี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าเจาะจงเลยครับบอกว่าจะไปสาขา Power by Central World นะครับเราก็คงตอบได้ว่ามีโปรโมชั่นแต่เราไม่รู้หรอกว่าหมดแล้วหรือยังด้วยระบบ Open AI สามารถสืบเข้าไปหาข้อมูลกับตัว Power by Central World ได้ถ้า Central by Central World โพสต์เมื่อไหร่ว่า iPhone สีน้ำเงินหมดแล้วเธอสีนี้หมดแล้วสีเกรย์สีไทเทเนียมหมดแล้วระบบมันก็จะไปดึงมาได้เลยครับแล้วก็บอกลูกค้าเราได้บอกว่าหมดแล้วนะแถมยังบอกได้ว่าวันนี้ PM 2.5 เยอะนะระวังหน่อยเขาดูได้เลยฮะเพราะเขาก็ตรวจไอ้จากระบบได้เลยว่าแถวเซ็นทรัลเวิลด์ปทุมวันเนี่ยวันนี้ PM 2.5 สูงมากนะก็บอกอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะหรือระวังอากาศนะครับเหล่านี้ OpenAI ทำได้ทันทีเลยนะครับซึ่งมันทำใหเกิดความก็เลยเกินความคาดหวังของลูกค้าก็ไปอีกเขาก็จะรู้สึกประทับใจครับค่ะแล้วในมุมของ business model innovation ค่ะมีอันไหนที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจบ้างค่ะจริงๆเราทำ business innovation ของเราอะนะครับแน่นอนอย่างที่เกิดไปเบื้องต้นนะครับหนึ่งวันนี้เราทำงานกับ startup นะครับเพื่อเอา startup เหล่านี้มาต่อยอดธุรกิจให้กับกรุงศรีค่ะนะครับนี่คือภาพหนึ่งนะครับวันนี้เราลงทุนเราไม่ได้แค่ไปใช้งานเพราะการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยทำให้เราได้มีข้อหนึ่งนะครับที่เขียนในสัญญาไว้ว่าเราจะเป็น first right technology นะครับหมายความว่านะครับเราจะได้เห็นเทคโนโลยีของเขาก่อนถ้าเขาทำอะไรใหม่ๆขอเราเป็นคนทดลองก่อนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับเราอาจจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในธุรกิจของธนาคารเองนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เติบโตขึ้นหรือจะลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้าง productivity นะครับนี่คือสูตรของ Digital Transformation เลยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองสิ่งที่เราทำที่บอกว่าทีม Stella เนี่ยนะครับก็เป็นทีมที่คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมานะครับทีมนี้เนี่ยก็จะคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะบอกว่าจับมือกับ Startupทำงานด้วยกันคิดใหม่ๆที่สตาร์ทอัพยังไม่เคยคิดคะนะครับมาทดลองกันทำที่เรานะครับเซอร์วิสใหม่โปรดักต์ใหม่นะครับหรือเราไปคุยกับเทคคอมพานีนะครับบอกอยากจะทดลองอะไรใหม่ๆด้วยกันหรืออาจจะคุยกับ TCC Technology ครับไปเจอมาแล้วบอกเอ้ยเราทำด้วยกันได้ผสมการเงินหรือไม่เงินก็ได้นะครับอยากมาทดลองทำด้วยกันแล้วออกมาเป็นสินค้าตัวใหม่และออกไปขายด้วยกันนะครับหรือคิดไม่ออกคิดเองเกิดจากเพนพอยต์พนักงานกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเรากำลังเริ่มทำอยู่นะครับพนักงานบอกว่าหลังจากที่ทำแฮกกาทอนมาแล้วเนี่ยเจอเพนพอยต์เลยนะครับเพนพอยต์เหล่านี้อยากจะทำเซอร์วิสใหม่ขึ้นมาเราก็จะเอาเซอร์วิสเนี่ยขึ้นมาทำซึ่งเวลาออกมาเนี่ยอาจจะออกมาเป็นหน่วยงานใหม่ในธนาคารหรือถ้าเจ๋งจริงๆขายคนข้างนอกได้เราก็จะสปินออฟออกไปนะครับออกมาเป็นสตาร์ทอัพของธนาคารและกรุงศรีฟินโนเวทก็จะลงทุนเข้าไปนะครับนี่คือโมเดลที่ผ่านมาครับตอนนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงการทำเพิ่งเริ่มเลยที่บอกทีมสเตล่าเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงการแต่สตาร์ทอัพเนี่ยทุกตัวเนี่ยทำงานกับเรามาหมดแล้วนะครับทั้ง24ตัวเนี่ยมีโปรเจกต์กับเราทุกตัวเลยนะครับแล้วจากโมเดลเนี่ยสู่การลงมือทำจริงนะคะ innovation project ไหนคะที่รู้สึกว่าน่าจะมีความแตกต่างแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมให้กับวงการเงินได้ได้จริงๆถ้ายกก็อาจจะ2เรื่องนะครับค่ะเรื่องแรกก็เมื่อกี้เกิดแล้วนะครับจริงๆทีมที่เราเคยทำ Innovation Lab ของเราเนี่ยก็คือทำ AI มะนาว AI Bella AI ป่าค่ะนะครับนี่เกิดจากการเพนพอยต์ตอนว่าคนโทรเข้ามาหา call center เราเยอะมากพนักงานตอบไม่ทันจะดีกว่านี้ไหมถ้ามี AI มาช่วยตอบค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แรกที่เราทำเองทำเองคิดค้นเองนะครับอาจจะร่วมมือกับเทคคอมพานีในการทำเป็นเสียงออกมานะครับอันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับอย่างที่สองที่อาจจะทำจับมือกับสตาร์ทอัพเลยนะครับวันนี้เราลงทุนในกิจการที่ชื่อฟิโนมีนาฟิโนมีนาหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะครับเป็นแอปที่แนะนำการลงทุนนะครับเราเรียกว่า Wealth Management Platform โดยใช้ Robo นะครับ Robo Advisory ในการแนะนำนะครับแน่นอน Phenomena นะครับดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งธนาคารเล็ก
นะครับเพราะว่าเขาก็ขายกองทุนเหมือนกันคุ้งสีแล้วก็ขายกองทุนเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราวิ่งกันคนละเซกเมนต์เลยนะครับลูกค้าก็อาจจะยังเจอเจเนเรชันนะครับลูกค้าธนาคารก็อาจจะโตขึ้นมาหน่อยนะครับฟีโนเมนาก็จะเน้นเรื่องของออนไลน์ชานเนลอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของฟิสิคอลชานเนลไม่ว่าจะสาขา RM นะครับหรืออาจจะผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารวันนี้นะครับเรามีแอปอีกอันนึงชื่อแอปว่าเก็บแอปเก็บเงินนะครับสะกดไงคะ KEPT อะไร kept นะครับหรือเก็บภาษาไทยคือแอปเก็บนะครับเราก็เอาฟีโนเมนาเนี่ยมาฝังไว้ในแอปเก็บซึ่งอันเนี้ยเป็นผลบอกว่าสมัยก่อนไม่เคยมีใครคิดว่าแอปฟินเทคจะมาฝังอยู่ในแอปธนาคารซึ่งดูเหมือนคู่แข่งแต่วันนี้เราทำแล้วนะครับถ้าใครมีใช้แอปเคปอยู่นะครับก็ไปกดคำว่าเคปอินเวสต์ครับ by Phenomena นะครับก็สามารถที่จะเอาเงินออกจากเคปที่เราฝากในกระปุกเนี่ยนะครับสามารถมาลงทุนในเคปอินเวสต์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทีมงานของเคปนะครับซึ่งเปิดใจนะครับหลายๆคนก็ถ้าเป็นในอดีต7ปีก่อนหน้านี้หลายๆคนบอกอยากทำงานกับไม่อยากทำงานกับสตาร์ทอัพดีกว่า1ไม่ trust นะ2จะรอดไหมนะครับ3ทำงานแล้วจะสะดุดไหมเขาจะรู้เรื่องไหมแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วครับ7ปีเราลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพนะครับอย่างฟีโนเมนาเองกำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อีกไม่เกิน2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างมีระบบนะครับและก็พิสูจน์แล้วนะครับวันนี้เขาดูแลสินทรัพย์กว่า 35,000 ล้านบาทนะครับในการลงทุนเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนนึงที่ทำให้เราก็มั่นใจที่จะทำงานไปด้วยกันตอนนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์แรกครับที่เอาฟินเทคไปอยู่ในแอปธนาคารได้แล้วก็ทำงานร่วมกันครับค่ะทีนี้ อยากให้คุณแซมช่วยทิ้งท้ายให้ผู้ชม Open Top สักนิดนึงค่ะได้ครับก็จริงๆถ้าถามผมนะครับถ้าวันนี้เราอยากเป็น transformation leader นะผมจะพูดเรื่องนี้เรื่องการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรตัวเองนะครับจากองค์กรที่เป็น traditional มาเป็น transformational leader เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเทคนิคนะครับสำคัญอยู่หลักๆหนึ่งเลยก็คือเราต้อง open mindset นะครับคำว่า open mindset นี่คือเราต้องเปิดใจนะครับเปิดใจนะครับที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นจริงๆสูตรสำเร็จในการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยคือคำว่า collaboration ค่ะนะครับคอลแลบนะเราจะคอลแลบกับชาวบ้านวันนี้คอลแลบเองไม่จำเป็นจะต้องคอลแลบกับบริษัทข้างนอกนะครับคอลแลบกันเองระหว่างทีมกับทีมด้วยกันทีมข้างในทีมข้างนอกนะครับทีมที่อยู่ในบริษัทเดียวกันคนละแผนกกันนะครับแผนกนี้ช่วยเหลือแผนกนี้คอลแลบกันทำเรื่องอะไรเพราะว่าผมเชื่อเสมอครับ1บวก1มันได้มากกว่า3ค่ะนะครับไม่ใช่มากกว่า2หรือ3เลยมากกว่าหลายๆเท่านะครับว่าพอเรามารวมกันมันคิดอะไรใหม่ๆได้เอาจุดแข็งมาเจอกันแล้วสามารถที่จะทำได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามี open mindset นะครับเราก็กล้าที่จะทำงานกับชาวบ้านวันนี้เปิดใจทำงานกับสตาร์ทอัพนะครับเปิดใจทำงานกับเทคคอมพานีนะครับเปิดใจทำงานมหาวิทยาลัยคนข้างนอกนะครับก็จะทำให้เราได้เรื่องใหม่ๆนะครับบางทีเราอาจจะไม่สามารถจ้างเขาเข้ามาทำงานกับเราได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะลงทุนหรือใช้บริการของเขาได้นะเพื่อให้เราแข็งแรงมากขึ้นครับจริงๆสูตรของ Open Mindset เนี่ยอีกเรื่องนึงคือพยายามคิดในแง่บวกการฝึก Open Mindset คือการคิดในแง่บวกนะครับถ้าเราฝึกคิดในแง่บวกทุกๆวันทุกๆเวลาเนี่ยมันจะอัตโนมัตินะครับทำให้เราเป็นคน Open Mindset นะครับคิดบวกก็คืออย่างวันนี้ผมมารถติดมากก็จะรู้สึกว่าติดก็ได้นั่งทำงานอย่างอื่นวะอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามรู้สึกว่าติดถ้าติดอยู่กับลูกก็ยังได้คุยกับลูกอย่างเงี้ยครับพยายามคิดเรื่องในแง่บวกหรือวันนี้ผมเดินมาผมได้เจอทีมงาน TEC อย่างเงี้ยครับได้เจอคนรุ่นใหม่ได้เจอทีมงานใหม่ๆก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะครับก็พอเราคิดบวกปุ๊บอัตโนมัติเลยครับมันจะ open mindset อยากจะเปิดใจคุยกับชาวบ้านนะครับถ้าเปิดใจแล้วก็ทำงานกับคนอื่นเราจะทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเน็ตเวิร์กิ่งมีกองกำลังนึกไม่ออกโทรถามนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นครับก็ถ้าอยากเป็นลีดเดอร์เรื่อง transformational เนี่ยก็แนะนำเรื่อง open mindset ครับค่ะ open mindset แล้วก็ collaborate นะคะคแล้วก็มี positive คิดบวกค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแซมมากๆค่ะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ชม Open Talk นะคะยินดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความเห็นยังไงกันบ้าง
อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe TCC Technology Group YouTube Channel พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ